เอาละครับสวัสด,ดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิ s ูซีมูวี่แฟนเพจครับและววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Fall Plan บ้านวิกลครับเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องลึกลับครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็บังเอิญไปเจอแปลนบ้านที่มันมีความประหลาดครับเขาเนี่ย จึงเอาแปลนบ้านอันนี้ไปปรึกษากับสถาปนิกคนหนึ่งครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองเมื่อแปลนบ้านที่ดูเหมือนจะธรรมดามีความวิกลซ่อนอยู่นำพาพวกเขาไปสู่ความวิปริตเกินจะคาดเดาและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความลับที่ซ่อนอยู่คืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามใน The Fall Plan บ้านวิกตครับก่อนอื่นครับต้องขอคุณทางค่าย Phoenix Next นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปร,รับชมรอบสื่อของหนังเรื่องนี้แต่ว่าผมไม่ได้ไป ติดเรื่องอื่นนะครับตั้งแต่วีคที่แล้วแล้วนะครับคือแบบรอบสื่อมันชนกับสาบผีหมาผมก็เลือกสาบผีหมาเพราะคิดว่าถ้าไม่ได้ดูรอบสื่อเนี่ยอาจจะหาโรงดูยากนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าวีคนี้นะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการเชิญไปรอบสื่อแล้วก็นี่ฮะมังอะนี่ฮะมังอะเรื่องบ้านวิกลครับเขาส่งมาให้อ่านนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นครับ กองดองนะครับคือไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้อ่านดังนั้นผมจะมารีวิวบ้านวิกลในมุมมองของคนที่ไม่ได้อ่านมั้งอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ตามนิยายด้วยนะครับต้องเกริ่นกันว่าไอ้บ้านวิกลเนี่ยมันทํามาจากหนังสือที่ชื่อว่าบ้านวิกลคนประหลาดครับเป็นหนังสือขายดีในไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเลยแหละซึ่งถ้าใครอยากรู้เรื่องของนิยายเนี่ยสามารถไปตามอ่านได้ที่เพจของพี่อัพนะครับอย่างเพจ just man นะครับเขาจะมีการพูดถึงนิยายเรื่องนี้ไว้ครับจะเป็นยังไงก็ลองไปอ่านดูครับทาง Facebook Fanpage เครครับับกกกมาาาาเเเขข้สู่่่ชววงองอนดีฟซ review the fall plan บ้านดิกลนกันครับต้องบอกว่าผมไปดูเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ไปทํางานที่เชโชทินมานะครับแล้วก็คิดว่าอยากหาหนังดูแก้เซ็งคือแบบคิดว่าหนังมันน่าจะแปลกอะจากรงตัวอย่างอะไรเงี้ยคือแอบหวังนิดนิดว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าส่วนตัวผมชอบเจเฮอร์เรอร์ไม่ว่าคนจะเสิร์ฟมาห่วยแตกขนาดไหนเนี่ยผมก็มีความชอบของผมอยู่นะครับมุดหมายแรกที่จะดู The Fall Plan ก็เลยจะเป็นหนังที่แบบเออคงเป็นหนังแบบจี้จีฮ่าฮ่าเบียวๆตัวอย่างก็ค่อนข้างเบียวนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหหนังแม่งไม่ขำเลยครับหนัังงงมมนนนจริาากกแลล้ววบออเย่่่ีคื หนังญี่ปุ่นที่ดีสุดในปีนี้สำหรับผมเลยคือแม่งโคตรมันนะเออต้องเกริ่นก่อนครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวสดนะครับโนสคริปต์นะครับเพิ่งดูจบมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มารีวิวเลยนะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมชอบมากๆครับจากที่เกินไปนะครับคือมันเกินคาดมากๆนะฮะเป็นหนังที่ผมสามารถใช้คําว่ามันเป็นหนังที่มันจนอันเยะเลยเต็มปากอะ คือผมแบบเข้าโรงไปวันนี้ผมกินน้ำนเยอะกินกาแฟไปแก้วนึงตอนเช้ากินเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ไปกินน้ํมามะนาวร้านเจ๊กอีกนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยน้ำเต็มท้องนะครับเข้าไปนั่งในโรงหนังเล่าไปแป๊บแ ปวดฉี่นะครับแต่ว่าไอเชมึงเล่าสนุกมากครับลุกไม่ได้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าทุกวินทีของหนังเนี่ยทุกเสี้ยววินาทีเลยมันจะมีการโยนบาดแสบางอย่างเข้ามาตัวหนังนี่ครับมีความเป็นหนังสื่อสวนทัอส่วนพอประมาณเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะจั่หัวว่าตัวเองอ่ะเป็นหนังสยองขวัญแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือหนังทริลเลอร์ที่มีการสื่อสวนสองสวนเกี่ยวกับแปลนบ้านโดยหนังเนี่ยจะพาคนดูไปตั้งแต่สำรวจแปลนบ้านเลยว่ามองยังไงว่ามันมีความผิดปกติยังไงตั้งข้อสังเกตยังไงแหััังจากนนนน้พอมบบ บิวบรรยากาศตรงนี้แล้วอ่ะมันจะพาคนดูดำลงไปเรื่อยครับมันเหมือนกับหนังเรื่องนี้มันเป็นไอซ์เบิร์กอ่ะเป็นภูเขาน้าแข็งนะครับที่ยอดเนี่ยคือแปลนบ้านลังนั้นเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ของมันที่ยิ่งลงลึกเนี่ยมันจะยิ่งเห็นความบิดเบี้ยวของบ้านหลังนี้แล้วพอมาลง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 ไปเรื่อยเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าแบ็กสตอรี่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเบื้องหลังซึ่งบอกเลยครับว่ามันชวนขนลุกมากๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความน่ากลัวที่ผมหลงรักจากหนังเจเฮอร์เรอร์หรือว่าหนังสยองขวัญจากญี่ป นะครับเกาะผีดูผมรู้สึกว่าแบ็กสตอรี่เรื่องราวของมันอะ่ะมีความน่ากลัวด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วซึ่งมันทาให้ผมรู้สึกว่าเรื่องราวที่หนังเล่าออกมาอีกอะ่ะมันทําให้เรื่องราวมันน่ากลัวขึ้นไปอีกหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับโอเคครับ ภาพรวมอาจจะเือนหนังเทรลเลอร์เรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามองเราไปลึกถึงแก่นของมันอ่ะแบ็กสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องครับมันมีความน่ากลัวแล้วก็ขนหัวลุกอยู่แล้วมันก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้มันน่ากลัวโดยไม่ต้องพยายามอ่ะไม่ต้องใส่ผีไม่ต้องใส่เลือดอะไรมากมายแม่งก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเพราะว่าแบ็กสตอรี่มันน่ากลัวแล้วพอฐานมันน่ากลัวแล้วอ่ะที่เหลือมันก็น่ากลัวได้เพราะว่ามันใช้อย่างอื่นส่งครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้เกินฐานตั้งแต่แรกนะมันจะไม่บอกว่าทำไมบ้านหลัง นี้มันจะไม่บอกครับมันจะค่อยๆตั้งสมมติฐานครับแล้วมันจะค่อยๆพาคนดูด,ดำลงไปเรื่อยๆสำรวจความจริงลงไปเรื่อยๆจนพบก,กับแบ็กสตอรี่ที่อ๋อฮาวยูส ขนลุกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเนี่ยมีเอลิเมนต์ที่เรียกว่าเทรลเลอร์เอลิเมนต์ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเป็นเอลิเมนต์สำหรับหนังระทึกขวัญที่ยอดเยี่ยมมากๆทั้งเอาแบบเบสิกพื้นฐานเลยอะภาพที่เราเห็นนะครับหนังมีการใช้มุมกล้องที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับคือแบบเจฮ์เรอร์มันจะประมาณนี้เลยมีการใช้แฮนเฮลในการบิวอารมณ์คนดูแล้วก็มีการจับภาพสวยๆแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยความเจ๋งของมันคือโลเคชันครับงานภาพ มันจะไม่ส่งเลยถ้ามันป่าสจากโลเคชันแล้วก็การซาวดีไซน์ที่ถูกต้องโลเคชันของหนังเนี่ยด้วยความที่อย่างที่ชื่อบอกเนาะบ้านวิกลมันจะมีซีนที่ตัวละครเนี่ยพาเราเข้าไปในบ้านครับแล้วด้วยความมืดมดแคบๆเนี่ยมันสร้างความแบบ กดดันให้คนดูได้ครับประกอบกับซา,าดิไซที่หนังเนี่ยช่วงไหนที่มันรู้ว่าคนดูอ่ะจะต้องหวาดระแวงกับบรรยากาศมันเงียบเลยครับให้คนดูอยู่กับ empty room ambience ตรงนั้น,น,นอ่ะนอสที่มันเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าของบ้านที่มีแค่ตัวละครกํบบาลังเดินเข้าไปอ่ะซึ่งมันสร้างบรรยากาศที่แบบไม่น่าไว้ใจได้ดีมากครับผมก็เลยบอกไงว่าหนังอย่างแบบไอ้บ้านวิกลเนี่ยมันมีความน่ากลัววางเวงด้วยตัวมันเองโดยไม่ต,มต้องพยายามแบบบิ้วใส่นู่นใส่นี่เข้ามาเยอะๆไม่ต้องครับความนิ่งของมันอ่ะกับสิ่งที่มันให้คนดูเห็นอ่กอจุ ผมชอบมากคือจำสแกนหนังมีจำสแกนครับแต่เป็นจำสแกนที่กวนส้นตีนมากเอาง่ายๆคือหนังมันพยายามจะปั่นภาษาคนดูนี่แหละให้รู้สึกกลัวรอบด้านอะกลัวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างข้างหน้าเรามีอะไรรอยอยู่หรือเปล่าซึ่งจำสแกนของหนังเนี่ยมันไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรครับที่จำสแกนแบบบางอย่างที่แบบเรื่องปกติแต่หนังมันทำให้เป็นจำสแกนได้ด้วยจังหวะของมันด้วยซาวของมันซึ่งผมบอกเลยว่าไม่เยอะครับแต่เวิร์กทุกอันบางอันคนดูแม่งสนุกทั้ง,งโรงอะคือรอบที่ผมดูเนี่ยเป็นรอบประมาณแี่โมงยี่สิ ทุกคนแม่งเอนจอยมากคือแบบวิดไว้กรี๊ดการาดกันมากซึ่งโหผมเอนจอยมากนะครับนอกจากเรื่องของบรรยากาศและก็จัมสแกนเนี่ยจังหวะของหนังก็ดีเช่นกันครับหนังเนี่ยที่บอกว่ามันเหมือนการพาคนดูดำลงไปในไอซ b ์ r เบิร์กอะดังนั้นกราฟความวิปลาสของหนังอะมันจะค่อยๆเล่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่าแม่ง โคตรมันเลยเว้ยในความที่มันเป็นหนังซีรอส์สนสัวน่ะและทุกวิทยีที่ะครับมันจะมีการโยนครูโยนเบาะแสให้คนดูตลอดเวลามันทำให้หนังเรื่องนี้กราฟแม่งขึ้น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 แล้วแบบความเข้มข้นของมันแบบมากขึ้น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 มันจะมีอะไรให้แบบคุณเซอร์ไพรส์ตลอดเวลามันจะมีการหักมุมสับขาหลอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแทบเดาไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเฮ้ยเป็นหนังที่แบบพูดได้เลยว่่่่่าแมงงงยยิิรู้้ขนนเป็หัทีบบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นหนังที่แบบผมอุทัยแบบเฮียโอ้โห ออดเวลาเลย,เยแม่งเซอร์ไพรส์มากจริงๆแล้วผมโคตรชอบหนังเรื่องนี้เลยคือแม่งสนุกมากอะแล้วมันไม่ใช่หนังที่แบบดูเครียดอะไรมากครับมันโอเคมันกดดันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการบิว้วกดดันเพื่อความระทึกนะครับซึ่งจังหวะค่อนข้างคมนะครับจังหวะจะคนการบิวระทึกขวัญค่อนข้างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือตัวละครครับแต่และตัวละครเนี่ยอะหลักๆเลยก็จะมียูทูบเบอร์พระเอกนะครับแล้วก็ตาลุงคนนึงที่เป็นสถาปนิกแล้วก็ผ้หญิงคนนึงที่เป็นสาวปริศนาอะไรเงี้ยแต่ละตัวละครมันจะมีปมมีมมีีชาเเลนนนนนมขอองงงงััแะ่่ป็นหนรืึท YouTuber มีประโยชน์นะครับคือหลายครั้งเนี่ยหนังสยองขวัญหนังไคก็ดีหนังอะไรก็ดีมันชอบยกตัวละครยูทูบเบอร์ขึ้นมาเป็นตัวดำเนินเรื่องเพราะว่ามันร่วมสมัยนะครับตัวละครเนี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะคือแบบมันก็แค่ยูทูบเบอร์แล้วก็หายไปอะแต่กลายไม่ว่า The Fall Plan YouTube อันเนี้ยมันมีผลกับเรื่องราวครับที่จะเป็นยังไงก็ไปดูเองนะครับเอาเป็น,นว่าผมรู้สึกว่าทุกตัวละครอะมันมีความญี่ปุ่นอยู่นะคือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแต่เฮ้ยมีเสน่ห์เว้ยแล้วมัน มันจะมีจังหวะบางจังหวะที่มันอาจจะแบบเบี้ยวๆหน่อยแต่ว,ว่าเออภาพรวมตัวละครดีครับชื่นชมมาขนาดนี้มีจุดไหนที่ผมไม่ชอบไหมต้องบอกว่ามีครับอย่างแรกเลยอได้ความเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับบางจังหวะรู้สึกว่ามันติดแบบญี่ปุ่นอ่ะมันติดความแบบบางอย่างที่มันมีความเก้ๆก,กลางๆมีความแบบหยุดแล้วก็คุยกันอยู่บ้างที่แบบ ถ้ามึงทําแบบนี้มึงก็น่าจะแบบดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยอยู่บ้างจุดเอะมันมีอยู่ครับด้วยความแบบเบียวๆของมันเนี่ยในความญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเออมันจะมีสไตล์แบบนี้อยู่ซึ่งถ้าใครไม่ติดก็มองข้ามได้ครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันทําให้ความอินมันลดลงพอสมควรนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อีกจ,จุดเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงท้ายครับช่วงท้ายของหนังเป็นช่วงที่นรกแตกนะครับแต่จะไม่พูดเยอะเพราะว่าเอาจริงๆหนังเรื่องเนี้ยดูให้สนุกอย่ารู้อะไรเลยครับช่วงท้ายของหนังเนี่ยเป็นช่วงที่แบบ เรื่องการคุมจังหวะไม่อยู่อยู่บ้างทําให้บางช่วงเนี่ยมันน่าจะถูกเล่าได้ดีกว่านี้ถ้ามันทําอีกแบบหนึง่งจังหวะบางช่วงค้ายๆเนี่ยบางอันที่มันชุนละมุนม,มากๆเนี่ยมันยังคุมวิธีการนําเสนอไม่ค่อยอยู่ทําให้มันแอบไม่เซอร์ไพรส์ในบางจุดแล้วก็คิดว่าบางอย่างเนี่ยน่าจะมีวิธีเล่าเมสเซจที่มันดีกว่านี้นะครับเอาจริงๆส่วนตัวที่ไม่ชอบก็ประมาณนี้คือภาพรวมทุกอย่างชอบกับหมดนะครับหนังเรื่องนี้สรุปง่ายๆ The Fall Plan บ้านวิกล คือหนังสยองขวัญญี่ปุ่นที่มันและดีที่สุดในรอบหลายปีนะครับมันเป็นหนังที่สำหรับผมผมขอ,อนิยามว่ามันคือหนังที่มันจนต้องอันเยี่ยวเพราะว่าตลอดเวลาที่ผมปวดเนี่ยผมไม่สามารถลุกไปฉี่ได้จริงๆเพราะว่า ทุกเสี่ยววินาทีของหนังเนี่ยมันจะมีการโยนครูโยนเบาะแสบางอย่างให้คนดูตลอดเวลาครับซึ่งไอ้เบาะแสเหล่านี้มันก็มีความน่าติดตามและก็ดูสนุกครับโดยหนังเนี่ยมันจะพาเราไปสำรวจเริ่มจากแปลนบ้านที่ดูผิดปกติค่อยๆดำดิ่งสู่จุดที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังมองไอซ b ์ r เบิร์กที่เป็นแปลนบ้านแต่ว่าลึกลงไปเนี่ยปลายยอดสุด มันมีแบ็กสตอรี่มีเรื่องราวเบื้องหลังที่มีความน่ากลัวแล้วก็ขนหัวรุ้ครับมันส่งผลให้เรื่องราวทั้งหมดที่มันปูมาเนี่ยพอเรื่องราวจุดนี้ถูกเฉลยออกมาที่เหลือเนี่ยมันมีความน่ากลัวแล้วก็ขนลุกไปเองโดยออโต้เลยเว้ยซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของหนังเนี่ยโอเคครับอาจจะไม่ได้มีจำศสเกะผีโผผวาเหมือนแบบคันเจอริงหนังเรื่องนี้แม่งจะมีผีหรือไม่มีผีก็ไม่บอกนะครับไปดูเองนะครับเอาเป็นว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรที่มันสยองแบบเป็นรูปเป็นล่างอะไรขนาดนั้นอะ่ะแต่ว่ามันน่ากลัวได้ตััววขขออองงงงงมมมนนนนเเรซึ่่่ป็จุดททีําห มันมีความน่ากลัวแล้วก็ขนหัวลุกไปเองโดยอัตโนมัติเป็นหนังที่ยิ่งรู้ยิ่งสืบยิ่งขนลุกและบอกเลยว่ามันจะมีจุดที่เซอร์ไพรส์คุณหักมุมคุณตลอดเวลานี่คือหนึ่งหนังญี่ปุ่นที่บิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆในปีนี้สำหรับผมนะครับแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะมีปัญหาด้านความญี่ปุ่นญี่ปุ่นติดเบียวแล้วก็การคุมจังหวะไม่ค่อยอยู่ในช่วงนรกแตกอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนังที่สนุกน่าติดตามและโคตรมันเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย ถ้าคุณชอบเจเฮอรเรอร์ชอบหนังสยองขวัญแบบญี่ปุ่นเน้นบรรยากาศเน้นเรื่องราวที่มีความน่ากลัวด้วยตัวมันเองหนังเรื่องนี้คุณควรดูครับและก็ถ้าคุณชอบหนังระทึกขวัญหนังสยองขวัญยากหาหนังแบบนี้ดูโอเคครับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ผีาจ๋ามีหรือเปล่าไปดูเองครับ แต่ว่าพูดแค่นี้กันชิดสปอยไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าคุณชอบหนังสยองขวัญหนังระทึกขวัญ The Fall Plan คือตัวเลือกที่คุณห้ามพลาดครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังมีเลือดนิดหน่อยครับไม่ได้โหดมากมายคนที่กลัวเลือดดูได้มันแบบมีเลือดอะแต่ว่ามันไม่ได้เห็นแบบวัยวะฉี่ขาอะไรขนาดนั้นมันแค่แบบก็เค่มีเลือดครับน่ากลัวฟิลฟิลแบบมังหะญี่ปุ่นนะครับเออซึ่งทางที่ดีเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยผมบอกช้าไปหรือเปล่านะว่าทางที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้ถ้าคุณอยากดูคุณไปดููเเลลยยครรรับไไม่ต้อ้อองะ ไปดูแล้วค่อยมาคุยกันเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งคือแบบยิ่งรู้น้อยยิ่งสนุกมากครับยิ่งไม่เคยอ่านนิยายยิ่งต้องไปดูครับเพราะมันจะแบบถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยอะ่ะมันจะเซอร์ไพรส์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 คือผมไม่รู้เฮียอะไรเลยครับดูแล้วไม่แบบเฮ้ย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 ตลอดเวลา ดังนั้นหนังเรื่องนี้คือรู้น้อยสนุกมากครับอ๋อเกือบลืมครับแฟนนิยายไปดูได้ไหมก็น่าจะได้ครับเพราะผมไม่เคยอ่านนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกันนะครับก็ไม่เคยอ่านนะจะพูดยังไงอ่ะก็ประมาณนี้กันครับเชียร์ให้ไปดูเขาสลับบ้านวิกลนะครับ the fall plan คือสำหรับผมแม่งโคตรชอบหนังเรื่องนี้เลยครับเเต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย the fall plan บ้านวิก ฉายวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะพึ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องมึนสะถินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซ t ต4 Movie Fanpage สวัสดีครับ